คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง YouTube คืออะไร YouTube คือทางเลือกหนึ่งหลังจากที่เราเข้า Netflix ไปแล้วไล่ดูหนังไล่ดูหนังไล่ดูหนังดูไม่ได้เข้า YouTube YouTube คืออะไร YouTube คืออาจารย์ของใครหลายคนและ YouTube คืออะไร YouTube คือที่ระบายของใครหลายคนเราไปฟังเรื่อง YouTube กันใน EP นี้กันเลยครับ เล่าอะไรไม่เล่าเอาล่ะฮะเรามาฟัง EP YouTube กันนะครับผม u t u b e นะฮะแน่นอน u t u b e นี่คือเป็นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรานะครับมาตั้งแต่ไกลละน่าจะสามหมื่นล้านปีที่แล้วนะฮะผมว่า u t u b e นี่คือเป็นสิ่งก่อกำเนิดที่มาพร้อมกับเราในชีวิตเรานะฮะคือ YouTube นะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วว่าง่ายดีกว่า YouTube เป็นทุกอย่างให้เราแล้วนะครับเป็นทุกอย่างนะครับ เป็นอาจารย์เป็นเอ่อเป็นเพื่อนเป็นสิ่งค่าเวลาเป็นที่ระบายเป็นที่ชื่นชมเป็นที่โหยหาแฟนเป็นทางเลือกนะฮะหลังจากที่เราเข้าเน็ตฟิกไปแล้วไล่ดูหนังไล่ดูหนังก็ไม่เคยจะคิดว่าจะไล่ดูเรื่องอะไรเสร็จปั๊บก็ต้องออกมาแล้วก็เข้า youtube นะครับเราไปเสียตังค่าเน็ตฟิกเพื่อไล่ดูหนังแล้วก็ออกมาเข้า u t u b e ฟรีนะฮะและทุกวันนี้ youtube มีเอ่อการแบบเสียตังนะครับเพื่อให ไม่มีโฆษณาแล้วก็เพื่อให้สามารถปิดหน้าจอแล้วก็ฟังเสียงได้ซึ่งผมชอบมากนะครับเออถ้า YouTube จะสนับสนุนพอดแคสต์ Podcast, ช่องเล็กๆฮนะเอ,อ๊ะผมไม่รู้ว่า <laughs> เป็น,เป,นเป็นคู่แข่งหรือเปล่านะครับแต่ผมนะฮะมีเรื่อง YouTube มาเล่าเยอะในวันนี้นะครับ y t u t u นะครับเป็นแอปเป็นโปรแกรมเป็นเว็บที่ติดมือถือเรานะครับเม็วันวันหนึ่งเวลาเราจะฟังอะไรนะครับเฮ้ยมึงดูอะไรดูยู u ูบมึงมึงทำอะไรอยู่ดู YouTube เอ hey, ้บางๆทําทำอะไรเนี่ยดู u t u b e นะครับดังนั้น YouTube จึงเหมือนเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งแล้วกันนะฮะที่เราเข้าไปเพื่อหาคอนเทนต์เพื่อดูเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเหมือนทีวีช่องหนึ่งอะนะฮะเป็นเหมือนทีวีช่องช่องหนึ่งที่เราเข้าไปดูได้นะครับ YouTube มีอะไรบ้างนะครับเอาอย่างแรกดีกว่านะฮะเราดูอะไรใน YouTube หนึ่งครับดูคลิปนะฮะเช่นคลิปท่องเที่ยวคลิปนูน่นนี่นั่นดูเพลงดูบันทึกการแสดงสดดูอะไรก็แล้วแต่ของเรานะครับ เราเสิร์ชหาอะไรไม่เจอใน Google แล้วก็มาเสิร์ชหาใน YouTube นะฮะเป็นภาพเคลื่อนไหว YouTube จึงเป็นเหมือนอ่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะเสิร์ชหาภาพคือคือเป็นเหมือน Google นั่นแหละที่เราจะหาภาพเคลื่อนไหวหาเป็นวิดีโอมาให้เราดูค่าเวลานะครับหนังย้อนหลังนู่นนี่นั่นคิดอะไรก็ตามอยากดูอะไรก็ตามครับ YouTube จบนะฮะผมนะครับชอบ YouTube ตรงที่ว่า เรามีคลิปวิดีโอนะฮะโอเคเรามีอะไรให้ดูเสร็จแล้วครับ YouTube ก็จะมีช่องให้เราคอมเมนต์ายตรงนี้ผมชอบมากครับ YouTube มีช่องให้เราคอมเมนต์นะครับซึ่งช่องคอมเมนต์นี้นะครับคุณจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหากคุณมีช่องคอมเมนต์ u t u b e คุณก็สามารถจิ้มอะไรจิ้ม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 เป็นคอมเมนต์เข้าไปเพื่อฝากใน YouTube ได้นะฮะดังนั้นครับคุณชอบอะไร คุณไม่ชอบอะไรคุณก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้แน่นอนคุณพิมพ์คอมเมนต์ลงไปใน YouTube ได้ในทุกคลิปนะครับถ้าเขาไม่ปิดนะฮะถ้าเขาไม่ปิดนะฮะคุณก็สามารถพิมพ์ลงไปได้กดซับสไคร้ได้นะครับและใน y o u t u นะฮะก็จะมีคลิปในหลายอย่างที่จะเป็นแบบว่าเป็นกระแสนะฮะเป็นกระแสที่ทำให้เราเอามาเล่นกันอย่างสบายนะฮะเช่นเจนค่ะ เจนค่ะก็มาจาก youtube นะครับหรือแม้กระทั่งคลิปวิดีโอที่เสียงก็ไม่ได้ดีที่ภาพก็นงั้นๆเหมือนอัดมาจากงานโรงเรียนอะแต่แบบเฮ้ยนี่คือดังขึ้นมาได้อะละเบิดเวลาอ้าเฮ้ยกระแสพวกนี้ฮะมาจาก youtube นะครับคือถ้าไม่มี y t u t u เนี่ยเราจะไร้ความบันเทิงอโดยสิ้นเชิงดังนั้นนะฮะ ทุกวันนี้นะครับเราควรไปกราบไหว้ YouTube ให้เสมือนพ่อแม่เรานะฮะคือถ้า YouTube มีเป็นตัวเป็นตนได้เนี่ยโอ้ยโดนผมกราบนะฮะวันละ3-4ี่รอบนะครับคอมเมนต์ YouTube นะฮะวันนี้ผมจะมาว่ากันถึงคอมเมนต์ YouTube ซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมกับคนที่ทิ้งคอมเมนต์ใน YouTube อะ่ะเป็นสัตว์คนละชนิดกันนะฮะเป็นคนคนละประเภทกันเอางี้ดีกว่าผมก็มีสิ่งต่างๆนะฮะลงไว้ใน YouTube เนี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ให้ฟัง เพื่อเป็นการขายของนะฮะบอกตรงเลยฮะตรงนี้คือช่วงขายของนะครับเอาตรงตรงฮะคลิปใน YouTube ของผมเนี่ยถ้าอยากจะลองไปดูนะก็พิมพ์เลยฮะบีเบ้นเลยครับบอใบไ,ไม้สะละอีสะละเอบอใบไ,ไม้นอนหนูซอโซ่กันอะไรปพิมพ์บีเบ้นใน u t u b e อะ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นมาถ้าไม่ขึ้นนะฮะมีในช่องของยืนเดียวนะครับโอ้โหอันนี้ถล่มทลายนะฮะไม่ใช่ชมถล่มทลายนะ,ะด่าถล่มทลายนะครับมีในช่องของอรายการพื้นที่ชีวิตนะฮะก็พิม พื้นที่ชีวิตบีเบนนะครับผมก็จะมีที่เป็นคลิปทําสารคดีที่ไปประเทศโมร็อกโกม,มาที่ไปประเทศลาเวียดนามที่ไปประเทศที่อยู่ไปจังหวัดต่างๆเช่นยะโสธรอ,อุบลน,นะฮะก็ทําสารคดีไว้ประมาณ9ตอน10ตอนนะครับหรือแม้กระทั่งรายการที่กําลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะกำลังฉายอยู่เลยทุกวันอังคารนะฮะเวลาสามทุ่มก็คือจะเป็นรายการเสะเทือนไทยนะครับ ก็จะมีอีกคลิปอีกเยอะแยะมากมายที่ผมลงไว้ก็จะมีเป็นคลิปจากช่องผมเองนะฮะช่อง YouTube B Be Ben Standup เนี่ยก็จะมีเดี่ยวไมโครโฟนที่ผมเคยไปเล่นเมื่อ2ปีที่แล้วตัดต่อเองเล่นเองเอามาลงเองคนดูตอนนี้ประมาณ30 0 0ม่นตคนสิ่งที่ผมจะบอกไม่ใช่ที่ผมว่ามานนี้นะฮะสิ่งที่ผมจะบอกให้คุณไปดูก็คือให้คุณไปดูคอมเมนต์ในช่องต่างๆที่ผมได้ลงไว้หรือมีอะไรมาสัมภาษณ์แล้วลงไว้นะครับแน่นอนฮะจะต้องมีคนชมแน่นอนฮะจะต้องมีคนดา่า แต่ฝั่งไหนมากกว่าฮะดา่านะครับผมด่ามากกว่าโอเคผมพอเข้าใจว่าบางอันมันไม่ดีบางอันมันเสียสีแต่แต่ y o u t u b e อะ่ะมันเป็นแบบเป็นพื้นที่สาธารณะฮะผมว่าผมว่า YouTube เนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะแน่นอนว่าเราลงไปสาธารณะเหมือนเราไปเปล่าประกาศกลางสี่แยกหรือหรือพูดในงานวัดพูดในไมโครโฟนว่าเรามีความคิดแบบไหนซึ่งแน่นอนความคิดของเรามักจะมีความไม่ตรงกับความคิดของอีก คนอีกหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนนะฮะและแน่นอนฮะเขาก็จะมาคอมเมนต์ทิ้งไว้มาติมาเตียนมาดา่ามาพูดโทษนะฮะถ้าเป็นคำหยาก็คือมาพูดด่าพ่อรล่อแม่เลยนะฮะบางทีนะครับผมก็เลยมาสงสัยว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ผมทําผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมโทษนะฮะผมไปดึงเจียวแมวพี่เหรอครับผมไปดึงเจียวหมาพี่เหรอพี่ถึงมาพี่ถึงมาคอมเมนต์กับผมแบบนี้ซึ่งบางทีแน่นอนครับ มันเป็นคลิปเราเราก็ต้องไปไล่อ่านบ้างนะฮะผมก็ไปไล่อ่านโอ้มึงบูลลี่นี่โอ้มึงทําอย่างนี้ไม่ถูกนะี่โอโหททำอย่างนี้พูดไม่ได้มึงบ้าไปแล้วโอโหมาพูดอย่างนี้โอ้ผมไปพูดอย่างนี้ไม่ได้ดาฮะดาชมก็มีเฮ้ยให้กําลังใจก,ก็มีฮะเฮ้ยนายสู้ต่อไปนายสักวันมันจะดีขึ้นสักวันจะเป็นวันของนายสู้ๆนะนายผิดพลาดได้แต่ว่านายอ่ะทำต่อไป แล้วก็ยัมีคนมาแก้ฮะโอ้ oh, ไม่ควรทําต่อไปผิดก็คือผิดดีว่าดูบรนดาดิหรือบางทีคนดา่าเสร็จแล้วก็มีคนมาชมด้วยนะฮะซึ่งก็จะมีแบบนี้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะฮะแต่ผมแค่อยากจะทิ้งไว้บอกว่าผมอ่ะเอาตรงๆเลยนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดู YouTube นะครับแน่น,นอนว่าคนอีกหลายพันหลายหมื่นแสนล้านคนก็ดู youtube เหมือนกันนะฮะผมต้องบอกแบบนี้ผมเป็นคนประเภทที่ดู u t u b e นะฮะอะไรก็ตาม ถ้าผมไม่ชอบนะฮะผมก็แค่ปิดปิดแล้วก็ดูวันอื่นนะฮะผมไม่เคยที่จะดูอะไรแล้วไม่ชอบปุ๊บแล้วก็แบบคันนิ้วอ่ะเฮ้ยกูต้องด่ามึงคลิปนี้ทำมาได้ยังไงมึงทำแบบนี้ไม่ถูกไอ้สัตว์นะผมไม่เคยที่จะแบบดูแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะด่าอะไรมันสักอย่างหนึ่งดูจบแล้วทำให้กูเสียเวลาชิลวิะไม่เคยฮะผมก็แค่ดู ดูแล้วไม่ชอบก็แค่เปลี่ยนก็ไม่ต้องดูต่อพอเปลี่ยนไปแล้วดูต่อก็ไม่ชอบก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ดูต่อชมชอบชอบก็แค่เปลี่ยนก็กดไลค์อ่ะกดไลค์สักหน่อยก็ได้ผมไม่เคยกดอันไลค์คลิปไหนผมไม่เคยคอมเมนต์ด่าคลิปไหนเลยนะฮะพูดจริงนะครับแต่ผมคิดว่าโอเคคนเลามีหลายประเภทแต่ผมก็แค่อยากจะแนะนําว่าบางทีอะ่ะคนเราอะ่ะไม่ต้องคอมเมนต์กับทุกเรื่องก็ได้ฮะเออคืออีพีนี้ เหมือนมาเหมือนมาระบายเลยนะฮะคือบางทีแบบผมก็แค่คิดส่วนตัวผมว่าถ้าผมไม่ชอบคลิปไหนผมก็แค่เปลี่ยนหนีง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้มีคอมเมนต์กับทุกเรื่องนะฮะแต่ผมก็อยากรู้ว่าคนที่คอมเมนต์ใน u t u b e เนี่ยนะครับคือชีวิตจริงอะ่ะชีวิตจริงเขาอะ่ะเขาคอมเมนต์อย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเออผมอยากรู้ว่าชีวิตจริงอะ่ะเขาคอมเมนต์แบบเหมือนใน u t u b e หรือเปล่าสมมตินะสมมติเห็นภาพนะสมมติเขาไปกินข้าวร้านหนึ่งอาหารตามสั่งเนี่ยเออ อาหารตามสั่งที่สามารถฟังได้ในเล่าอะไรไม่เล่าอีพีแรกๆนะฮะไปฟังกันได้นะครับสมมติไอคนที่ชอบคอมเมนต์ใน u t u b e เนี่ยไปกินอาหารตามสั่งนะครับอ่ะอย่างผมนะฮะถ้าผมไปกินอาหารตามสั่งสมมติสั่งข้าวขาหมูกินปั๊บรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเยอะไปว่ะมันลาดแกงเยอะไปข้าวแข็งผมใกล้ๆรู้สึกว่าเออข้าวแข็งวันหลังจะไม่มากินอีกจบออกไปหรือแม้กระทั่งอร่อยอาจจะบอกแม่ค้าว่าก่อนออกจากร้านว่าแม่ไอาา้ค้าอร่อยมากเลยครับออกจากร้านจบ คนที่เขาคอมเมนต์ในยู u ูบอ่ะเขาทำยังไงอ่ะสมมติเขาไปกินข้าวขาหมูแล้วแบบข้าวแข็งอ่ะสมมตินะสมมติกินปั๊บข้าวแข็งแล้วแล้วแล้วขาหมูเนี่ยมันเยอะมากนะฮะสมมติกินเสร็จปั๊บนะครับเขาทำยังไงอ่ะเวลาจ่ายตังค์อ่ะแม่ค้าเก็บตังค์อ่ะห้าสิบาทค่ะแม่ค้าแม่ค้าข้าวแข็งรู้ไหมเนี่ยทำไงให้ข้าวแข็งเนี่ยหุงข้าวเป็นไหมเนี่ยชีวิตเนี่ยหุงข้าวมากี่รอบข้าวแข็งเนี่ย โ oh, 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 อ้โหเปิดร้านอาหารตามต่่งในทำข้าวแข็งแล้วดูขาหมูมันเยิ้มเลยเนี่ยดูดิแข็งมันจะไปกินลงโอ้โหอ่าห้าสิบาทจ่ายไปออกจากร้านมีเหรอไม่มีไม่มีถึงมันจะไม่อร่อยแต่ก็ไม่มีใครกล้าคอมเมนต์อย่างนั้นตรงๆฮะแต่เพราะว่าแพลตฟอร์มของ YouTube นะฮะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แบบที่เราไม่ได้เผชิญตัวต่อตัวฮะผมก็เลยคิดว่าอ๋อเขาก็เลยกล้าดที่จะคอมเมนต์ตรงๆแต่เขารู้ไหมว่า คนอ่านมันเจ็บนะฮะคนอ่านนี่คิดไปวันสองวันสามวันนะฮะเกิดความทุกข์นะฮะดังนั้นผมคิดว่านะครับถ้าอย่างผมนะฮะเราให้กําลังใจกันนะฮะเรามาเป็นสังคมอุดมปัญญากันเดีย๋ยฮะเฮ้ยไม่เป็นไรนายสู้ต่อไปนายผิดพลาดต,ตรงนี้แต่แก้ไขไดเ้เราเชื่อว่านายจะไปต่อได้นะตบไหล่สองทีเราเชื่อว่านายจะไปต่อได้เงี่ยฮะเงี่ยคือคอมเมนต์ที่ เป็นของสังคมอุดมปัญญาฮะเราไม่จําเป็นต้องไปคอมเมนต์ด่าใครฮะเพราะชีวิตจริงเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ด่าเขาตรงครับเรากลัวเขาต่อยหน้าเอาแต่เพราะว่า YouTube เนี่ยไอคนที่เขาทําคลิปเขาต่อยหน้าเราผ่านหน้าจอไม่ได้เราก็เลยมีคอมเมนต์ไปกับทุกเรื่องฮะบางเรื่องครับใช้ชีวิตให้ดีไม่ต้องมีคอมเมนต์ก็ได้นะครับโอเคต่อมาเนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมของข,องขึ้นขออภัยครับขออภัยขอยขอภัยใครมาฟังตอนนี้ขออภัยนะฮะเอออะเมื่อกี้เป็นเรื่องของคอมเมนต์นะครับเรื่องต่อมาโอ้โหใจมันร้อนรุ่มนะเรื่องต่อมานะครับ YouTube ฮะ เป็นอาจารย์ของใครหลายคนได้อันนี้ผมชื่นชอบในการทำ u t u b e ของหลายๆที่นะครับที่คือคือผมเคยไปสัมภาษณ์คนหลายคนที่เขาจะเริ่มแบบทำอาชีพที่สองเขาจะเริ่มธุรกิจใหม่หรือเริ่มหาความรู้อะไรเงี้ยนะฮะผมร้อยทั้งร้อยผมบอกเลยฮะร,ร้อยทั้งร้อยนะครับผมถามเพราะว่าพี่พี่หาความรู้มาจากไหน <S <S เขาไม่เคยพูดหรอกว่าผมหาความรู้มาจากการเรียนตรงนี้ ออกไปเข้าคอร์สอันนี้ออกไปทำอั้นไม่ฮะร้อยทั้งร้อยนะฮะหาความรู้จาก YouTube นะครับคุณอยากทำอะไรอะ่ะอยากทำโยเกิร์ตนะฮะแน่นอนว่า YouTube มีคุณอยากทำน้ำพริกน้ำแกงไตปลา y o u t u b e มีคุณอยากทำส้มตำให้อร่อย YouTube มีคุณอยากทำน้ำพริกกา,กากหมูขายในช่วงโควิด1 9 YouTube มี youtube มีทุกอย่างให้คุณเรียนรู้นะฮะดังนั้นคุณอยากเรียนอะไรคุณเข้า youtube ได้ขอแค่คุณมีคีย์เวิร์ดนะฮะอ่ะไปต่อนะฮะสุดท้ายนะครับที่ผมรู้สึกว่า youtube นะครับเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยคือผมชอบนะน่ารักดีนะครับผมชอบสิ่งหนึ่งของ youtube ที่รู้สึกว่ามันน่ารักมันแบบเฮ้ยคือบางทีอะ่ะคนเราอะ่ะแบบมีคลิปใหม่ๆมาแล้วแบบว่าอยากจะคุยกับเราด้วยอะ่ะก็จะมีแบบคาพูด น่ารักน่ารักคิกคุคิกคุสองพยางค์แค่นั้นแหละครับคือแบบว่าเฮ้ยผมเลื่อนไปอ่านเจอแล้วแบบเฮ้ยพี่น่ารักเลยอ่ะผมอยากจีบพี่เลยอ่ะผมอยากคบพี่เป็นเป็นเพื่อนเป็นแฟนเลยอ่ะเอาจจริงนะครับคือพอผมเจอคําคําเนี้ยแล้วผมอยากจะกดเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเลยว่าเฮ้ยพี่น่ารักอ่ะพี่แบบพี่เป็นคนเปิดอ่ะสองคำง่ายๆฮะเมนแรกนะครับ <laughs> ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคาว่าเม,มนแรกอ่ะคือการที่แบบ เข้ามาแล้วไม่มีใครเม้นเลยอ่ะคลิปเนี้ยแล้วเราลงทุนกดช่องคอมเมนต์เข้าไปแล้วพิมพ์คําว่าสระเอมอมา้าไม่โทนอนหนูสระแอรรอเรือกอไก่เม้นแรกเฮ้ยน่ารักอ่ะเม้นแรกอ่ะแบบน่ารักอ่ะคือจะมีใครที่แบบสมมติเรานะสมมติเราแบบทําร้านอาหารอย่างเงี้ยแล้วคนกินคนกินไม่รู้เลยว่ายังไง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 แล้วมีคนหนึ่งเดือดร้านมากินเสร็จปุ๊บแล้วบอกเราอ่ะตบไหลเราอ่ะคนทาข้าวขาหมูเฮ้ยนายทาไมเหรอ เม้นแรกเอออันนี้ดีเหมือนกันนะ <S <S เป็นการบอกว่าเรามาดูเม้นแรกนะครับเม้นแรกแล้วก็จะมีคนเม้นสองก็ได้เม้นสามเมนสี่เม้นห้าคือเหมือนไม่ต้องคุยกับคลิปวิดีโอฮะไม่ต้องคุยกับคลิปที่เกิดขึ้นฮะแค่บอกว่าเมนแรกนะครับแต่ก็จะมีคนคุยกับคลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าเอ้ยมันดีนะสําหรับคลิปเก่าๆที่ลงไปแล้วสามสี่ปีที่แล้วคลิปเก่าๆที่ลงไปแล้วห้าหกปีที่แล้วแล้วมีคนกลับมาเม้นอ่ะคือผมชอบไปอ่านมากเลยนะ คำที่ประโยชน์ที่เขาพูดว่ามีใครมาดูคลิปนี้ในปี2020กันบ้างโอ้โหคือคลิปเนี้ยอาจสมมติอาจจะเป็นแบบเพลงอ่ะดังในยุคที่แบบ8ปีที่แล้วอ่ะแล้วพอเราเปิดในปีเนี้ยเ,เจอคอมเมนต์ที่ประมาณว่ามีใครเคยมีใครฟังคลิปนี้ในปี2020บ้างครับยกมือหน่อยครับแสดงตัวหน่อยครับก็ยังมีคนมาตอบผมเองผมเองผมครับหนูค่าฉันค่าเดียนค่ะโอเคค่ะท่านเพาะดีนะคะเออ เป็นสังคมแบบนี้ไปนะฮะและสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีมากนะฮะของ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 ยูทูบนะครับก็คือการที่เอาเพลงนะฮะเพลงที่ลงไปแล้วก็เปิดช่องให้คอมเมนต์ผมว่าเนี่ยเป็นการเยียวยาผู้คนโดยเฉพาะเพลงอกหักนะครับโดยเฉพาะเพลงอกหักเคยดูไหมครัผมแนะนําให้คุณไปเปิดเพลงอะไรก็ได้ฮะที่เป็นแนวแบบอกหักรักคุดไม่สมหวัง ก้าวต่อไปให้กําลังใจคุณก็จะเจอคอมเมนต์ประเภทนี้ฮะคอมเมนต์ประเภทแบบสมมุติว่าเพนเพลง,พลงแบบว่ารักเขาแต่เขาไม่รักเราอย่างเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบผมคบกับแฟนผมมาแล้วสามปีครับแฟนชื่อกวางเธอแบบอยู่ดีๆเธอก็หายไปเธอก็เปลี่ยนไปทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างผมผมยังรู้สึกว่า ผมยังก้าวต่อไปได้ถึงแม้ไม่มีเขาถึงแม้เออแม่ถึงแม้ไม่มีเขาสิเขาไม่มใช่ถึงแม้ไม่มีเธอถึงแม้ไม่มีเธออยู่ข้างผมผมก็จะก้าวต่อไปผมได้เพลงนี้แหละเป็นกําลังใจให้ผมมายุรีอ่าไม่ใช่ดิกวางเธอขอให้เธอโชคดีขอให้เธอมีคนใหม่เนี่ยจะ,ม,ะมีประเภทแบบมาเล่าเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักมาระบายเรื่องไม่สมหวังเฮ้ย ผมชอบไปอ่านนะผมชอบไปอ่านในคอมเมนต์เหล่านี้นะผมรู้สึกว่าหนึ่งคือ YouTube เนี่ยได้ทำบุญกับกับคนที่แบบเศร้าๆอยู่ได้ฟังเพลงคือคนฟังเพลงเศร้านี่อาจจะมีค่าตัวตายได้นะฮะถ้าไม่มีช่องคอมเมนต์ไว้ให้ไว้คอมเมนต์นะฮะดังนั้นครับช่องคอมเมนต์ควรมีเราควรไปอ่านควรไปให้ให้กำลังใจเขาควรไปบอกเขาว่าเขาอะ่ะยังมียังมีคนที่เม้นว่าเมนแรกอยู่ในชีวิตเขายังมีคนที่เมนว่าใครฟังเพลงนี้ในปี2020อยู่ในชีวิต เขายังมีเราอยู่เขายังมีสังคมอุดมปัญญาอยู่เขายังมี u t u b e อยู่เขายังมีพวกเราอยู่ก้าวต่อไปเถิดนะฮะดังนั้นนะครับผมคิดว่า u t u b e นะครับก็จะมีมีหลากหลายแนวทานี้นะฮะแต่สุดท้ายนะครับก็การที่เราดู u t u b e นะก็ต้องดูให้เป็นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราดูแล้วนะครับทำยังไงก็ตามให้คนเนี่ยสามารถรู้สึกดีไปนะครับก็อันนี้จะเป็นสิ่งดีๆนะฮะและนี่คือเรื่องราวของ u t u b e นะฮะใน EP ีเล่าอะไรไม่เล่าของผมนะฮะซึ่ง วันนี้นะฮะผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะไปติดตาม YouTube ได้นะครับของผมนะครับผมมีช่องเหมือนกันนะฮะตอนนี้คนติดตามมากกว่า400คนนะฮะไม่ใช่เค400คนนะฮะไปติดตามไปดูเดี๋ยวไมโครโฟนผมได้นะครในช่อง YouTube B Be b e n s t t n n u Up นะครับ โอเคสำหรับอีพีนี้นะฮะอีพียูทูบลาไปก่อนฮะพบกันนะครับทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงนะฮะกับเล่าอะไรไม่เล่าพอดแคสต์บายคู่หูพอดแคสต์ในทุกวันเสาร์นะจ๊ะพบกันใหม่เสาร์หน้าในเวลาหนึ่งทุ่มวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเล่าอะไรไม่เล่าคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง